โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การวัดแต่อุปกรณ์การวัดคราวนี้จะเป็นเรื่องของออสซิลโลสโคปนะครับซึ่งจริงๆก็สามารถวัดโวลต์นะครับแต่ว่าอาจจะวัดกระแสไม่ได้นะครับวัดโวลต์ได้นะครับแล้วก็คือสิ่งที่ออสซิลโลสโคปทำมาขึ้นมาก็คือเพื่อให้ดูรูปสัญญาณเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับอันนี้จะเป็นมินินะครับสามารถจะพกพาได้กล่องข้างในก็จะมีแบบนี้นะเปิดกล่องก็ดูนะครับข้างในไม่มีไม่ข้างหลังนะครับต้องดูข้างหลังด้วยข้างหลังมันจะมีของอยู่มีคู่มือให้ภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้ากลางๆนะครับลองอ่านดูนะครับนี้วิธีใช้รอชาร์จแบตก่อนตัวนี้เป็น USB-C เป็น Type-C นะครับก็จะมาชาร์จตอนนี้มีชาร์จเรียบร้อยแล้วอันนี้มีสายคล้องให้นะครับแต่เราจะตัดไปก่อนอันนี้สำคัญครับตัวนี้ก็คือโปรบก็คือเหมือนตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัววัดโวลต์นะก็จะมีขั้วบวกขั้วลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเอาสายออกมาก่อนนะครับคู่มือผมไปอ่านดูนะครับไม่มันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าลองกดดูก็จะพอเข้าใจนะทีนี้เวลาเปิดเครื่องก็กด power on กดค้างไว้ขึ้นมาละเรียบร้อยตอนนี้สโคปมาแล้วนะฮะเนี่ยตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้เสียบสายโปรบจะมีขั้วอยู่ตรงนี้ขั้วอยู่ข้างบนนี้เสียบเข้าไปให้ดังกึกนะครับมันจะแน่นหน่อยแป๊กเอาละตอนนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาสัญญาณตัวนี้มันเป็นแบบขาลอยนะขึ้นไปตกใจว่ามันมีสัญญาณหรือมีโวลต์แต่มันมีครับแต่มันอ่อนๆนะถ้าเราดูตัวหน้าปัดมันจะเป็นไมโครโวลต์เป็นโวลต์แทบไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราก็มีปุ่มที่สำคัญคือปุ่มออโต้กดออโต้มันก็จะจัดการวัดให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะวัดแบบปกติก็กดออโต้เท่านั้นนะครับมันก็จะวัดได้มันก็สามารถจะวัดแบบ AC สังเกตว่าข้างล่างมี AC DC เห็นไหมครับ AC ก็คือวัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสสลับนะครับกระแสตรงเราก็สามารถจะตั้งได้แล้วก็พอกดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อปปั๊บสต็อปก็กดตรงรันสต็อปนะครับรันสต็อปนะรันสต็อปนะครับเราก็ใช้ปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มเลื่อนซ้ายขวานะครับมันก็จะเลื่อนเมนูเนี่ยเห็นเมนูสีฟ้าไหมครับเลื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเปลี่ยนจาก AC เป็น DC แล้วก็กดขึ้นลงนี่เป็น DC แล้วเห็นไหมฮะกดอีกครั้งเป็น AC DC ACนะครับ DC AC นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนทางซ้ายอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า time per division หมายถึงในแต่ละ1ช่องของกริดนะครับใน1ช่องของกริดนั้นจะมีเวลาเราวัดโวลต์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฐานเวลาถูกไหมครับแกน x แกน y แกน x ก็จะเป็นฐานเวลาช่องละ10อย่างเงี้ยอันนี้คือไมโครเซก US เห็น U คือมิลนะฮะมิลก็คือไมโครเราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็น20 50แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็น1มิลลิเซกละเห็น MS คือมิลลิเซกละนะครับต่อไปทางซ้ายอันนี้คือโปรบตัวคูณของโปรบถ้าคูณ1ก็คือวัดตรงๆนะครับถ้าคูณ10ไอ้คูณ100ไอ้คูณ10นะมันมีแค่1กับ10ก็คือคูณ10เข้าไปจากค่าที่ได้มันก็จะคูณ10ค่าที่ได้มามันจะคูณ10นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปกติแล้วก็ x 1ไว้เพราะเราวัดโวลต์ต่ำแนะนำนะครับไอ้ตัวนี้เหมาะสมกับตัววัดเขาเรียกแรงดันต่ำแรงดันสูงผมยังไม่ได้เคยเอาตัวนี้ไปวัดนะจริงๆมันวัดได้ถึง800โวลต์นะครับจริงๆกระแสสลับตามบ้านก็น่าจะวัดได้แต่ยังไม่เคยลองเพราะสโคปมันออกแบบมาให้วัดพวก
วงจรอิเล็กทรอนิกส์มากกว่านะครับแต่ละช่องนั้นอย่างนี้คือ10มิลลิโวลต์แล้วก็เปลี่ยนได้ครับเป็น50 20มิลลิโวลต์ต่อช่องช่องเล็กๆเห็นมั้ยเห็นกริดเล็กๆนะกริดเล็กๆตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น50มิลลิโวลต์ต่อช่องไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนี้1โวลต์ต่อช่องแต่จริงๆปกติเราไม่ต้องไปตั้งนะครับจริงๆกดออโต้มันก็จะเซนเองคันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมมีโปรแกรม Blink อยู่เห็นไหมครับอยู่ในนี้โปรแกรม Blink อยู่ในArduino ตัวนี้นะครับผมก็จะวัดที่ปกติแล้วไอ้ LED ที่มันกระพริบกระพริบตามโปรแกรมในนี้นะครับทางโปรแกรม Blink เนี่ยเห็นไหมฮะโปรแกรม Blink เนี่ยมันจะ Blink ที่ขา13มันจะทำให้ขากระพริบที่ขา13เราก็จิ้มที่ขา13ทีนี้จะจิ้มยังไงจะวัดยังไงนะครับเราก็ขา13ปกติผมจะใช้เทคนิคนี้ผมจะใช้เข็มหมุดนะครับผมจะใช้เข็มหมุดผมก็จะมีเข็มหมุดแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเข็มหมุดเราหาซื้อได้นะครับเข็มหมุดอาจารย์น่าจะมีในครูน่าจะมีในโรงเรียนอยู่แล้วนะครับก็มาทิ้มที่ขา13ขา13อยู่ไหนลองดูขา13อยู่ข้างบนนี้นะครับอยู่ข้างบนนี้ขา13แล้วก็ทิ้มที่ขา13นี้นะครับนี่ครับทิ้มที่ขา13อันนี้ขา13ละนะฮะขา13เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับขา13จะอยู่นี้ถ้าดูตามในนี้ในชีตนะครับผมจะให้ชีตเป็นลิงก์ไว้เราจะเห็นว่าขา13จะอยู่บริเวณนี้นี่อยู่นี่เห็นไหมขา13อยู่นี้ใกล้ๆกับกราวท่านดูดีๆจะเห็นว่ามีกราวจับแล้วก็มีขากราวใช่ไหมขากราวแล้วก็เอาเข็มหมุดมานะครับเสียบจริงๆอันนี้ควรจะเสียบกับฟีเจอร์กับตัวโฟลเดอร์บอร์ดตัวนี้นะครับควรจะเสียบกับตัวนี้นะครับจะทำอย่างถูกต้องก็คือเสียบจากตัวนี้นะวายสายให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเสียบจากตัวบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราบังเอิญเราจะลองเสียบกับตัวบอร์ดจริงๆนะครับขากราวมีให้เล่นด้วยไหมมีให้เล่นด้วยถ้าเกิดว่าวางใกล้เคียงกันอาจจะช็อตกันได้อาจจะติดกันได้เห็นไหมนี่มันขากราวใกล้เคียงกันถ้าดูในรูปนี้เห็นไหมฮะจะใกล้เคียงกันมันอยู่ติดกันแล้วก็หากราวขาอื่นครับมีขาอื่นเป็นกราวเหมือนกันมันจะกราวเหมือนกันครับเนี่ยขากราวอยู่แถวนี้มันก็จับขากราวแถวนี้นี่ครับขากราวแถวนี้เหมือนกันครับแล้วเราก็คีบถูกไหมครับบวกคือบวกนี่คือบวกลบนะฮะลบเราก็คีบตรงนี้คราวนี้เราลองดูดิฮะกดออโต้ไว้ก่อนงั้นผมก็เริ่มเปิดวงจรนะครับเปิดวงจรกดออโต้นะฮะนี่ขามันก็จะกระพริบนะจะกระพริบพริบนะตึ๊บนะติดดับนะติดดับแต่คราวนี้ถ้าจะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดกดแล้วก็สต็อปก่อนนะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนให้ตัวเครื่อง Arduino กับพริบเร็วขึ้นคือ1ส่วน10นะครับกับพริบติดระดับปิดระดับจะสังเกตว่าอันเนี้ยแล้วเราก็สามารถปรับ Time Per Dip หรือกดออโต้จะปรับให้เนี่ยค่อยๆมันจะค่อยๆจูนให้คลื่นมันถูกล็อกอยู่ในจอภาพแต่ถ้าไม่ได้อย่างที่บอกครับถ้ามันไม่จับไม่ถูกต้องแล้วก็เลื่อน Time Per Dip เอาเลื่อนเอาให้มันเลื่อนก็เรียกว่า time per dip ให้มันสอดคล้องกันเนี่ยเห็นไหมฮะกระพริบกระพริบแล้วเห็นไหมกระพริบกระพริบสังเกตนะครับนะครับวน per dip เปลี่ยนใหม่
ปลี่ยนเป็น1โวลต์อันนี้ AC ลองปรับเป็น DC ดูดิอาจารย์ก็ต้องลองปรับดูเป็น DC นะฮะเป็น DC ดูนะฮะถ้าเป็น DC ถ้าเป็น AC เนี่ยมันจะเป็นลูกคลื่นที่เป็นลักษณะของไซน์เวฟถูกไหมครับมันก็จะพยายามให้เป็นวัดให้มันเป็นลักษณะของบวกขึ้นแล้วลงผ่านลงมาเป็น0ก็ลงมาข้างล่างแต่ถ้า DC มันคือ0กับ0โวลต์กับมีไฟถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราปรับเป็น DC ก็จะเห็นชัดเจนกว่าต้องดูด้วยนะครับเวลาเราปรับพวกโคกก็ต้องบางคนก็ถนัด AC นะแต่ว่าอันนี้บังเอิญอันนี้มันเป็น DC ถูกไหมฮะมันเป็นไฟกระแสสลับกระแสตรงว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราก็ปรับเป็น DC ถ้าเป็น AC นะเราดูลูกคลื่นก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับอันนี้สำหรับวัสดุสกปรกก็สนุกแบบนี้นะแถมนิดหนึ่งนะครับเวลาเราใช้งานครั้งแรกๆก็อย่าลืมชาร์จนะครับที่ชาร์จก็ตรงนี้เสียบที่นี่เสียบปั๊บมันจะขึ้นแดงสีแดงเห็นสีแดงนะครับสีแดงไฟแดงอยู่นะครับจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาไฟออกเห็นสีแดงนะครับพอชาร์จไปพอจนเต็มปั๊บมันจะเทิร์นกรีนมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับพอชาร์จเต็มก็นำไปใช้งานได้ก็หมั่นชาร์จนะครับคือถ้าใช้ไปมันจะไม่มีตัวบอกแบตเตอรี่ว่าหมดไม่หมดนะครับหรือว่าเป็นขีดไม่มีก็หมั่นชาร์จดูแต่จริงมันใช้ได้นานมากเพราะตัวแบตมันประมาณ1000มิลลิแอมนะครับก็น่าจะใช้ได้นานอยู่นะครับอันนี้เวลาพอเปิดขึ้นมานะครับลูกเล่นของมันก็มีคือมันมีตัวเขาเรียกคาลิเบรตให้เราเห็นว่าเอ้ยมันทำงานมันใช้ได้ก็คือเอาขั้วบวกนะอยู่ตรงนี้นะฮะขั้วบวกคีบกาแฟตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น power generator นะครับมันก็จะเป็นคลื่นนะครับนะกดออโต้ปึ๊บนะฮะเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นลูกคลื่นขึ้นเห็นไหมฮะลูกคลื่นเนี่ยเป็นลูกเป็นเหมือนฟันนะครับอันนี้ก็คือมันก็จะบอกอินโฟเมชันบนนี้เห็นไหมฮะท่านจะสังเกตว่าจะขึ้นอินโฟเมชันว่าแม็กซ์กี่โวลต์มินกี่โวลต์นะฮะมินแม็กซ์กี่โวลต์ท่านดูได้จากอินโฟเมชันหรือข้อมูลที่มันขึ้นบนนี้นะครับว่าโวลเตจที่มากที่สุดกี่โวลต์นะครับ peak to peak ก็คือจากบนสุดถึงล่างสุดเท่าไหร่ peak to pp ก็คือ peak to peak frequency มันบอกให้ด้วยนะครับว่าความถี่เท่าไหร่เองลูกคลื่นที่มันผลิตเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงคือติดดับเนี่ยขึ้นไปเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะครับมีความถี่เท่าไหร่นี่คือ1 kHz ก็คือ1 k ก็คือ1,000ลูกคลื่นต่อวินาทีอันนี้อันนึงก็คือดิวตี้นะครับดิวตี้หมายถึงดิวตี้เซตคือไอ้ขึ้นกับไอ้ลงอัตราส่วนระหว่างขึ้นกับลงคือมีเขาเรียกว่าขึ้นก็คือมีโวลต์เต็มโวลต์แล้วก็หมดมาเป็น0โวลต์เนี่ยนะครับเท่าไหร่นี่คือ 50% แต่จริงมันประมาณ50อันนี้ก็ขึ้น 50.4% นะครับและไซเคิลมันก็คือเป็นแปรผันกับฟรีเควนซีถูกไหมครับฟรีเควนซีจะแปรผันกับไซเคิลนะครับก็คือฟรีเควนซี 1 kHz ก็คือ 1,000 Hz ต่อวินาที1,000ลูกคลื่นต่อวินาทีก็แปลงออกมาเป็นฐานเวลาก็คือ1นะครับ1มิลินะฮะ1มิลิเซก1มิลิเซกนะครับไม่ใช่ไมโครนะครับ1มิลิเซกนะตอนนี้ก็ลูกคลื่นก็เทสได้ว่าเครื่องนี้ใช้ได้ถูกท่านอาจารย์เอาคุณครูเอาคีบออกมันก็จะไม่มีอะไรพอลองคีบดูปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นไปลูกคลื่นแล้วกดออโต้นะฮะมันก็จะพยายามเห็นไหมพยายามให้ลูกคลื่นมันเนี่ยกดออโต้มันก็พยายามปรับลูกคลื่นให้เหมาะสมกับการดิสเพลย์นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะปรับแบบไม่ออโต้ก็ได้นะครับก็อาจารย์ก็ปรับเองเลยนะผมเป็นดีสมมติเป็น AC DC จะลองปรับดูอ๋อนี่มันพยายามจะปรับให้มันเป็นเขาเรียกเหมือนไซน์เวฟนะครับปรับฐานถ้าเป็น DC มันก็จะปรับ DC คือ0อยู่แกนนี้นะฮะหรืออาจารย์จะปรับเขาเรียกว่า time per dip คือแกน Y แกน X ตัวที
การ x คือการผ่านเวลาการจะปรับก็ปรับขึ้นได้น้ำก็จะถี่ขึ้นนะยิ่งขึ้นก็คือมิลลิเซกหนึ่งช่องหนึ่งช่องต่อมิลลิเซกก็จริงๆหนึ่งช่องนะครับในไซเคิลของมันนะครับขึ้นลงเดี๋ยวถ้าไปปรับเป็น time per dip คือแกน y ปรับโวลต์จันให้มากขึ้นเป็น2โวลต์ต่อช่องนะครับมัน2จุดกว่านะครับ2จุดกว่าทั้งหมด max มันเท่าไหร่ครับอัน v max ก็คือ 3.5 โวลต์เห็นไหมอันนี้ก็คือ2กว่านิดๆเนี่ยจะเกือบ4แล้วเห็นไหมครับ2ช่องเห็นไหม2ช่องตรงนี้2ช่อง2ช่องเล็กๆตรงนี้เกือบ4แล้วมันจะปรับเป็น5ก็ได้มันก็จะไม่ถึงช่องลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็คือศึกษานะครับโอเคนะครับออสซิลโลสโคปเหมาะกับการที่จะให้ดูรูปสัญญาณไฟฟ้านะฮะนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนักอิเล็กทรอนิกส์หรือนักที่ทำพวกวงจรไฟฟ้าต่างๆโอเคครับคงแค่นี้ก่อน